พระวจนะของพระเจ้าเป็นโคมสำหรับย่างก้าวของข้าพระองค์เล่าเรื่องพระคัมภีร์ Bible Story กับศาสนาจารย์มนุษย์กมลมัตยกุลเราก็มาถึง เรื่องราวของอับราฮัมนะครับซึ่งเป็นตัวอย่างที่สำคัญมากนะครับที่เปาโลได้ยกขึ้นมานะครับว่าเพราะอับราฮัมเนี่ยเป็นพ่อเป็นต้นกำเนิดของชนชาติอิสราเอลเป็นบิดาของชนชาติอิสราเอลเพราะสิ่งใดๆที่เกิดกับอับราฮัมเนี่ยมันก็เป็นแบบฉบับเป็นแบบอย่างให้กับชนชาติอิสราเอลการอ้างโมเสสจึงมีน้ำหนักมากทีเดียวแล้วก็มาถึงตอนที่เปาโลกำลังชี้เห็นว่าอับราฮัมก็เป็นผู้ชอบธรรมที่พระเจ้าประกาศว่าเขาเป็นผู้ชอบธรรมเนี่ยไม่ใช่โดยการทำตามพระบัญญัติเพราะตอนนั้นพระบัญญัติยังไม่มีนะครับแต่โดยความเชื่อที่อับราฮัมมีอยู่ในการเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้านะครับแล้วก็พระสัญญาของพระเจ้าที่อับราฮัมเชื่อเนี่ยที่เปาโลอ้างถึงเนี่ยคือพระสัญญาเกี่ยวกับการที่อับราฮัมจะได้เป็นบิดาของชนหลายชาติในโลกนี้อับราฮัมจะมีลูกที่สืบพันธสัญญาที่พระเจ้าทำไว้กับเขาเนี่ยจะผ่านทางลูกคนนี้และลูกคนนี้จะคลอดจากนางซาราอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้นะครับแล้วบอกว่าเนี่ยลูกหลานของเขาจะได้แผ่นดินเป็นมรดกเปาโลได้อ้างถึงว่าแผ่นดินโลกเป็นมรดกนะพระเจ้าสัญญาไว้นะลูกหลานของอับราฮัมนี่จะได้ครอบครองซึ่งอันนี้ไม่ได้มาทางพระบัญญัติเปาโลย้ำนะครับในโรมบทที่4ข้อ13เป็นต้นไปเพราะว่าตอนที่พระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่าเขาจะได้ครอบครองแผ่นดินเนี่ยมันมาก่อนที่จะมีพระบัญญัติผ่านโมเสสเนี่ยล่วงหน้าเนี่ย430ปีนะเพราะฉะนั้นอันนี้มาก่อนพระบัญญัติยาวนานทีเดียวนะแล้วเปาโลก็บอกว่าถ้าการรับมรดกเนี่ยมาทางพระบัญญัติเนี่ยพระสัญญาก็ไร้ประโยชน์ไม่จำเป็นนะการที่มีพระบัญญัติเนี่ยก็เลยทำให้มีการละเมิดนะพระบัญญัติเกิดขึ้นและนำไปสู่การลงโทษหรือการลงพระอาญาซึ่งจุดนี้เดี๋ยวเปาโลจะอธิบายในบทต่อไปนะครับเกี่ยวกับพระบัญญัติแล้วก็เกี่ยวกับการละเมิดพระบัญญัติแต่ว่าเปาโลกลับมาเน้นว่าการรับมรดกตามพระสัญญาเนี่ยขึ้นอยู่กับความเชื่อขึ้นอยู่กับพระสัญญาของพระเจ้าจึงเป็นเรื่องของพระคุณของพระเจ้าเป็นพระคุณนะครับคือพระเจ้าให้ทั้งที่ว่าไปแล้วโดยความประพฤติเนี่ยเราไม่สมควรที่จะได้รับแต่พระเจ้าประทานให้ตามที่พระองค์ทรงพอพระทัยนะเพราะฉะนั้นการเป็นผู้รับมรดกเนี่ยจึงเป็นโดยทางความเชื่อแล้วเปาโลก็ชี้เห็นว่าพวกยิวที่เชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าแล้วก็ยึดถือพระบัญญัติเนี่ยก็ได้รับมรดกนะครับเช่นเดียวกันกับพวกต่างชาติที่ไม่มีธรรมบัญญัติแต่เชื่อถือในพระสัญญาของพระเจ้าเชื่อเหมือนอย่างที่อับราฮัมเชื่อเนี่ยก็จะมีส่วนร่วมในมรดกนั้นตามที่พระเจ้าได้จัดนะเปาโลก็อ้างพระคำพระเจ้าปฐมกาลบทที่17ข้อ5ที่พระเจ้าตรัสว่าเราได้ให้เจ้าเป็นบิดาของประชาชาติมากมายคำว่าประชาชาติมากมายก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่ได้หมายถึงยิวพวกเดียวเท่านั้นแต่หมายถึงคนชาติต่างๆมากมายในโลกนี้จอดก็จะได้มาเป็นลูกของอับราฮัมโดยความเชื่อและร่วมรับมรดกร่วมกับอับราฮัมซึ่งรวมพวกเราซึ่งเป็นคนไทยคนจีนคนลาวคนเมียนมาคนอินเดียญี่ปุ่น
มาเลเซียคนสหรัฐเยอรมันอังกฤษฝรั่งเศสนอร์เวย์สเปนนะครับแล้วก็ตะวันออกกลางแอฟริกาทุกชาติในโลกนี้มีส่วนร่วมในมรดกนี้และให้อับราฮัมเป็นบิดาคือเป็นต้นกำเนิดของพงพันธุ์ที่เป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือสิ่งซึ่งอาจารย์เปาโลได้พยายามยกนะให้เห็นนะแล้วก็ความเชื่อของอับราฮัมเนี่ยเขาเชื่อในที่พระเจ้าบอกว่าพงพันธุ์ของเจ้าเนี่ยจะมากมายอย่างนั้นพระเจ้านำอับราฮัมออกมามองดูท้องฟ้าในคืนเดือนมืดเห็นดาวเต็มไปหมดพระเจ้าตรัสว่าพงพันธุ์เจ้าจะมากมายอย่างนั้นแล้วปรากฏว่าอับราฮัมก็เชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าอันนี้เป็นจุดที่น่าคิดพี่น้องครับอับราฮัมไม่ได้ใช้ตรรกะหลักของเหตุผลมานั่งคิดคำนวณแต่ใช้ความเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าตรัสบอกว่าจะเป็นแบบนั้นอับราฮัมก็เชื่อเลยครับไม่ต้องคิดว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรมันจะมีเหตุผลหรือยังไงไม่นะไม่ได้คิดอย่างนั้นคิดแต่ว่าพระเจ้าตรัสแล้วเขาก็เชื่อนะนี่คือความเชื่อที่พระเจ้านับว่าเป็นความชอบธรรมอับราฮัมเป็นแม่แบบให้เราเป็นพ่อแบบให้เราเพราะฉะนั้นเราก็เช่นเดียวกันเราไม่เห็นแต่เราเชื่อเราไม่ได้เห็นพระเยซูคริสต์ด้วยตาของเราเราไม่ได้เห็นแผ่นดินสวรรค์เรายังไม่เคยไปสวรรค์ผมนี่ก็ไม่เคยไปสวรรค์นะแต่เราเชื่อเราไม่จำเป็นต้องเห็นก่อนถึงจะเชื่อเราเชื่อแล้วต่อไปเราจะได้เห็นนะพระเยซูบอกว่าผู้ที่ไม่เห็นแต่เชื่อก็เป็นสุขนะพูดกับโทมัสความเชื่อของอับราฮัมก็เหมือนกันเขายังไม่เห็นยังไม่เห็นนางซาราตั้งครรภ์แต่ที่เขาเห็นก็คือภรรยาเขาแก่ลงไปทุกวันเห็นร่างกายเขาก็แก่ตัวลงไปทุกวันนะครับตอนที่พระเจ้าสัญญาเขาอายุ75เขาก็คงจะคิดว่า75มันก็แก่พอสมควรแล้วนะน่าจะประมาณสัก 4-5 ปีก็น่าจะยังพอมีลูกได้มั้งเนี่ยพอเวลาผ่านไปจาก75กลายเป็น85โอ้โห85ก็แก่มากนะพอ85ไปเป็น95โอ้โหยิ่งแก่เข้าไปใหญ่นะครับความเชื่ออับราฮัมเนี่ยพิเศษมากเลยนะครับเขาบอกว่าแม้อายุจะล่วงเลยไปมากและดูสังขารตัวเองแล้วดูเหมือนว่าจะหมดหวังนะเพราะว่าใกล้จะ100ปีแล้วนะหมดหวังที่จะมีลูกได้เพราะฉะนั้นถ้าคิดตามตรรกะตามหลักเหตุผลของมนุษย์แล้วเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ในพระคัมภีร์โรมบทที่4เนี่ยเปาโลย้ำเลยว่าแต่ว่าอับราฮัมยังมีความเชื่อมั่นคงไม่หวั่นไหวนี่เป็นข้อคิดสำหรับพวกเรานะครับความเชื่อของอับราฮัมเนี่ยเป็นลักษณะเป็นความเชื่อที่เรียกว่าอึดนะครับลากยาวไปได้เรื่อยๆเป็นความเชื่อที่คือความเชื่อปกติของคนโดยทั่วไปเนี่ยยิ่งเวลาผ่านไปเนี่ยความเชื่อจะน้อยลงมีความรู้สึกว่าความเป็นไปได้มันจะลดลงเรื่อยๆนี่คือลักษณะความเชื่อโดยทั่วไปตอนได้ยินใหม่ๆโอ้โหเชื่อนี่พุ่งเฉียดฟ้าเลยนะครับพอนานไปก็สารวันเตี้ยลงความเชื่อก็ลดลงความหวังใจก็ริบหรี่ลงไปเรื่อยแต่ของอับราฮัมไม่ใช่ของอับราฮัมนี่ตรงกันข้ามยิ่งนานความเชื่อความหวังใจอับราฮัมยิ่งเพิ่มมากขึ้นยิ่งตื่นเต้นเพราะอะไรครับแสดงว่าใกล้ความสำเร็จใกล้เข้ามาแล้วนะเกือบจะสำเร็จแล้วเกือบจะถึงแล้วจะเกือบ100ปีแล้วแสดงว่าใกล้แล้วและที่อับราฮัมคิดเนี่ยก็ถูกต้องตามความเป็นจริงด้วยแต่มันขัดแย้งกับตรรกะเหตุผลสมองของมนุษย์เพราะอับราฮัมได้เป็นบิดา
ของอิสอักเนี่ยตอนอายุ100ปีพอดีอิสอักคลอดจากนางซาราอายุ90นะเพราะฉะนั้นในนี้บอกว่าอับราฮัมไม่หวั่นไหวคลางแคลงใจในพันธสัญญาของพระเจ้าแต่มีความเชื่อมั่นคงยิ่งขึ้นอย่างที่ผมบอกนะครับมั่นคงยิ่งขึ้นยิ่งเวลาผ่านไปยิ่งเชื่อเพิ่มมากขึ้นพวกเราก็เหมือนกันยิ่งวันเวลาผ่านไปเรายิ่งเชื่อมากขึ้นว่าใกล้เวลาที่พระเยซูจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วโอ้เหตุการณ์ต่างๆในโลกนี้มันชี้ชัดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับของเราเนี่ยน่าตื่นเต้นแต่ของอับราฮัมนี่มันสวนทางนะครับของเขานี่ยิ่งเวลาผ่านไปดูเนื้อหนังก็เหี่ยวย่นลงไปหน้าตาก็เหี่ยวย่นแล้วดูภรรยาคุณตัวเองโอ้โหมันจะไหวป่ะเนี่ยจะตั้งครรภ์แล้วจะมีลูกอันนี้มันน่าท้าทายยิ่งกว่าพวกเราแต่พวกเราเนี่ยคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์บ่งบอกเหตุการณ์ต่างๆโควิดก็ดีความวุ่นวายในโลกนี้โลกร้อนหลายสิ่งหลายอย่างภัยพิบัติมันเป็นอะไรที่ตรงใกล้เคียงกับคำพยากรณ์มากขึ้นก็ทำให้เราตื่นเต้นทำให้เราตื่นเต้นนะผมนี่ก็ขอบคุณพระเจ้าไม่เคยไปสวรรค์นะครับแต่ตื่นเต้นมากนะเพราะยิ่งนับวันเนี่ยก็ใกล้จะได้ไปแล้วนะครับอายุ70แล้วปีนี้ก็ยังไม่รู้จะอยู่อีกกี่ปีแต่ก็ตื่นเต้นมากนะครับเนี่ยวันสุดท้ายในโลกนี้ก็คือวันที่หนึ่งในแผ่นดินสวรรค์แม่ตื่นเต้นจริงๆนะครับอันนี้คือวันเวลาเนี่ยไม่ได้ทำให้ความเชื่อเราลดน้อยลงไปแต่ยิ่งทำให้เราตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นทีนี้ในข้อที่24นะครับรวมบทที่4ข้อ24เนี่ยนี่คือกุญแจที่สำคัญมากผมอยากให้เราได้ยึดเคล็ดลับอันนี้ของความเชื่อของอับราฮัมเพราะเราเป็นลูกแห่งอับราฮัมลูกของอับราฮัมนะครับเราเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อเหมือนกันกุญแจสำคัญของความเชื่อของอับราฮัมเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับพระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถทำให้สำเร็จเป็นจริงได้ตามที่พระองค์ตรัสสัญญาไว้โอ้นี่คือความเชื่อของอับราฮัมพี่น้องครับเวลานี้เรากำลังถูกทดสอบความเชื่ออย่างมากวิกฤตโควิดวิกฤตเศรษฐกิจเราจะอยู่รอดต่อไปได้ไหมพระเจ้าองค์นี้จะเลี้ยงดูเราได้จริงตามที่พระองค์สัญญาหรือเปล่าพระเจ้าจะให้เราอดตายไหมพระเจ้าจะมีปัญญาเลี้ยงเราได้จริงๆหรือเปล่าพระเจ้าที่เลี้ยงนกจำนวนไม่รู้กี่ล้านตัวในโลกนี้ขนาดนกพระเจ้ายังเลี้ยงทุกๆวันแล้วเราลูกพระเจ้านี่พระองค์จะปล่อยให้อดตายได้ไหมเราถูกท้าทายแล้วในเรื่องนี้เรายังวิตกกลัวหรือเปล่าว่าโควิดจะมาทำให้เราตายหรือเปล่าก่อนเวลาควรหรือเราเชื่อว่าเราอยู่ในร่มเงาของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ที่สามารถปกป้องคุ้มครองเราให้ปลอดภัยได้มันเรากำลังถูกทดสอบความเชื่อเหมือนอับราฮัมที่กำลังถูกทดสอบความเชื่อว่าเขายังเชื่อต่อไปได้ไหมว่าที่พระเจ้าตรัสว่าเขาจะมีลูกกับนางซาราเนี่ยเขายังเชื่อต่อไปได้ไหมในขณะที่อายุเขาใกล้ร้อยปีเข้าไปทุกปีทุกปีทุกปีพี่น้องครับขอให้เรามีความเชื่ออย่างอับราฮัมนะแล้วถ้าเรามีความเชื่ออย่างอับราฮัมเนี่ยพระเจ้าทรงพอพระทัยพอพระทัยนะครับในฮีบรูบทที่11บอกเลยถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องยึดแบบอย่างความเชื่อของอับราฮัมนะครับแล้วเพราะความเชื่อแบบนี้แหละพระคัมภีร์ปฐมกาลบอกพระเจ้าจึงทรงนับว่าเป็นความชอบธรรมของท่านท่านนี้คืออับราฮัมก็คือชอบธรรมโดยความเชื่อแล้วเปาโลก็บอกว่าหลักการอันเดียวกันเนี่ยพระเจ้าไม่ได้ใช้กับอับราฮัมแต่เพียงผู้เดียวแต่ใช้กับชนชาติอิสราเอลลูกหลานของอับราฮัมและใช้กับคนต่างชาติด้วยคือพวกเราและคนชาติอื่นๆก็คือทุกคนที่เชื่อในข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้านะที่สัญญาไว้ว่าถ้าเราเชื่อวางใจในพระเยซูเนี่ยเราจะได้รับความรอดเราจะได้รับการยกบาป
เรามีชีวิตอยู่แล้วนะพระเจ้าผู้ทรงทำให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายและพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ในทุกวันนี้และเราเชื่อในความจริงนี้ว่าพระเยซูได้ตายไถ่บาปเราและได้ฟื้นคืนพระชนและทรงพระชนอยู่ในทุกวันนี้ตามความจริงแห่งข่าวประเสริฐที่เราได้ยินได้ฟังและเพราะความเชื่อนี้ที่เรายึดมั่นเนี่ยพระเจ้าจึงถือว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมแน่นอนพี่น้องครับด้วยตรรกะเหตุผลของโลกนี้เขารับไม่ได้หรอกครับเขารับไม่ได้มันเป็นไปได้อย่างไรคนคนหนึ่งที่มีชีวิตอยู่เมื่อ 2,000 ปีมาแล้วและตายบนไม้กางเขนอย่างโจรที่ถูกประหารเพราะสมัยนั้นเขาประหารด้วยการตรึงที่กางเขนแล้วจะมีผลมาถึงพวกเราในทุกวันนี้ที่ห่างกันถึง 2,000 ปีมันเป็นเรื่องที่ด้วยตรรกะเหตุผลของมนุษย์แล้วมันเป็นเรื่องที่เหลวไหลไม่น่าเชื่อและที่สำคัญคือฟื้นขึ้นมาจากความตายไอ้คนตายมันจะฟื้นไงแล้วฟื้นแล้วไม่ตายอีกเลยแล้วเสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้ววันหนึ่งจะกลับมาเชื่อได้ยังไงเชื่อได้ยังไงเหตุผลของโลกนี้รับไม่ได้นะครับเชื่อไม่ได้แต่เราเชื่อเราเชื่อจริงๆเรามีความมั่นใจเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเจ้าทรงสั่งเพราะนี่คือข่าวประเสริฐนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าเห็นไหมครับพี่น้องความเชื่อแบบนี้แหละและยังคงยึดมั่นในความเชื่อแบบนี้ตลอดไปทำให้เราเป็นผู้ชอบธรรมเปาโลจึงได้กล่าวไว้ในโรมบทที่1ข้อที่7ข้อที่17ผู้ชอบธรรมดำรงชีวิตอยู่โดยความเชื่อเห็นไหมครับความเชื่อในพระเจ้าในพระสัญญาของพระเจ้าทำให้เราดำรงอยู่ในสถานภาพของผู้ชอบธรรมได้ทุกวันเราอยู่ได้ทุกวันเพราะอะไรเพราะเราเชื่อทุกวันเริ่มต้นก็ความเชื่อสุดท้ายก็ความเชื่อตรงกลางก็ความเชื่อคือเชื่อตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายในชีวิตของเราผมก็เชื่อข่าวประเสริฐมา50ปีแล้วก็ยังจะเชื่อต่อไปจนลมหายใจสุดท้ายในร่างกายนี้จะหมดลมเราจะจากโลกนี้ไปโดยความเชื่อในข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เจ้านี่แหละครับคือความหมายที่ว่าผู้ชอบธรรมดำรงชีวิตอยู่โดยความเชื่อเพราะฉะนั้นเราต้องยึดมั่นในความเชื่อนี้ไว้ให้มั่นคงจนถึงที่สุดนะครับแล้วเราจะได้รับตามพระสัญญาของพระเจ้าเล่าเรื่องพระคัมภีร์ Bible Story กับศาสนาจารย์มนุษย์ศักดิ์กมลมาตยกุล